ทราบว่าในประวัติเนี่ยนักมวยเขาต้องสัตย์ซื่อและจริงใจกับคนดูอย่างมากถ้าไม่ซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองก็หนูว่าทำอะไรไม่ขึ้นค่ะแต่ฉันได้ข่าวว่าเธอก็ถูกซื้อตัวให้ล้มมวยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้คือตุ้มจะเป็นคนที่เคร่งครัดมากถ้ามาถามตุ้มเนี่ยตุ้มจะโมโหมากเลยนะคะแต่เขาอาจจะไปติดต่อกับผู้จัดการเธอแล้วผู้จัดการก็มาแอบกระซิบไม่ต้องชนะหรอกไฟนี้ตุ้มยอมเข้าไปไม่มีทางค่ะคือหนูจะเป็นคนที่รักสัตว์ยิ่งชีพมากถามจริงๆเถอะเวลาเจอนักมวยหล่อๆมีแรงชกหรอยะไม่ละทวยหรอนั่นแหละต้องทุบมันให้อ่อนก่อนไม่งั้นไม่ยอมเรานะคะว้ายตายแล้วเธอสาดิสมากเลยนะคะตุ้มไม่ยอมรับเราไงคะว่าโอเคบางคนมีค่ะที่แบบลงมาน้องเก่งมากได้ข่าวว่าหนูสวยเลือกได้ขนาดมีนักมวยญี่ปุ่นมาขอแต่งงานเลยเหรอเรื่องจริงหรือเปล่าจริงค่ะก็ตอนที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งฝรั่งมีทั้งญี่ปุ่นแต่ทีนี้ตอนนั้นก็20ต้นๆยังคบอยู่กับแก๊งของหนูเองอะไรเงี้ยก็แบบว่ายังเด็กอยู่ยังไม่อยากสละโสดอาจารย์ยังอยากเล่นไปวันๆยังไม่อยากเป็นแม่สีบ้านสีเรือนวิทยาจริตไปไหมคะเนี่ยดัดจริตไปไหมคะเนี่ยพอมาตอนนี้รู้สึกค่ะว่าดัดจริตไปแล้วก็มันสายไปซะแล้วตอนนั้นน่าจะมีผัวเป็นเรื่องเป็นราวไปซะเพิ่งคิดได้ค่ะอาจารย์คิดไปแล้วฉันได้ข่าวว่ามีอาเซียมาขอซื้อตรงซื้อตัวมาให้หนูไปเป็นเมียน้องเมียน้อยไปเก็บของเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าเขาอาจจะอยากลองของแปลกมั้งคะแล้วนั่นแหละสิถ้าเขาลองไปสักทีหนูก็ไม่ได้มีอะไรดีเขาก็อาจจะถีบผัวส่งหรือเปล่าแต่เขาก็ทุ่มนะคะเออเหรอทุ่มเขาให้อะไรเธอมาบ้างล่ะก็หลายอย่างแต่ทีนี้ว่าหนูก็คือบอกตรงๆหนูถ้าไม่รักก็คือไม่หลอกเขาเลยไม่เอาอะไรจากเขาเลยแต่ก็ได้แค่ค่ารถเวลาไปกินคงกินข้าวกับบ้านอ๋อเธอไปกินข้าวกับผู้ชายด้วยเหรอกินทีนึงเท่าไหร่ก็ไม่กี่หมื่นค่ะวิกินข้าวทีนึงเป็นหมื่นกับผู้ชายเหรอแล้วเธอต้องทำอะไรแลกค่าข้าวบ้างล่ะไม่ทำเลยค่ะก็คือพอกินข้าวเสร็จเนี่ยทีแรกหนูก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องไปกินภัตตาคารในโรงแรมอะไรเงี้ยหนูก็เลยคุยกับเพื่อนไว้โรงแรมอะไรโอ้มันก็นานแล้วนะคะหนูก็จำไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรค่ะเอาไปถึงก็เจอเขาแค่สองคนค่ะก็นั่งกินเขาอาจจะแต่งตัวยังไงแบบนี้ป่าเปิดไม่แบบนี้ค่ะไม่แบบนี้ก็สวยนิดๆอ๋อค่ะค่ะแล้วก็บอกเพื่อนไว้บอกเนี่ยถ้าฉันโทรมาหรือว่ายิงมาคือนั่งอยู่ใต้โต๊ะงี้จะไม่เห็นใช่ไหมคะให้รีบโทรกลับนะแล้วก็แกล้งแอบเป็นนักข่าวก็ว่าไปอะไรเงี้ยตลอดเนาะก็เลยแบบขอโทษนะคะหนูมีงานด่วนนะคะต้องไปแล้วอะไรเงี้ยกินฟรีแล้วกูก็รีบวิ่งเลยก็ค่าน้ำมันรถนิดหน่อยคือเขาหยิบยื่นให้เองค่ะหนูไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยแล้วก็หอมแก้มก็ทีขอบคุณค่ะเสียอะไรเงี้ยไม่ด้วยหรอหนูไม่ค่อยออดอ้อนอะไรขนาดนั้นขนาดแฟนหนูก็ยังไม่ออดอ้อนเลยค่ะแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติหนูไม่พึงใจและไม่ปรารถนาหนูมีวิธีการปฏิเสธยังไงบ้างคะก็อย่างที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็มีมาปลื้มเหมือนกันก็อย่างให้ไปกินข้าวให้ก็โยนให้หนูมาเลยแสนเยนแสนเยนเป็นกี่บาทมันก็30,000-40,000กว่าบาทแล้วก็ให้ช้อปปิ้งอีกต่างหากช้อปปิ้งเป็นตะกร้าเลยอันไหนแพงๆก็หนูพูดภาษาไม่เป็นก็เฮียนี่อะไรคะบอกอ๋อชอบก็ใส่ตะกร้าเลยเหมือนประมาณเดี๋ยวเฮียจัดการเองคือเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกใช่ไหมคะอุ้ยเก่งใจค่ะเขาก็หยิบใส่เองไหนทำท่าสิเก่งใจมันจะพูดเฮียนี่อะไรคะเนี่ยเขาก็อ่านภาษาญี่ปุ่นเสร็จก็บอกทำไมสนใจอยากได้หรออะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะ แต่เขาก็หยิบใส่ตะกร้าหน้าตาหน้าตบมากเลย น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูหนูในที่สุดหนูก็ได้หมดเลยเหรอก็ได้อู้ช้อปปิ้งอีกก็หนูค่ะถามจริงๆเขาอุตส่าห์พาไปช้อปปิ้งให้เงินหนูหนูยังไม่เอาเขามันไม่หล่อหรือมันให้น้อยไปไม่น้อยหรอกค่ะแต่ทีนี้ว่าหนูกลัวว่าหนูต้องใช้ตัวแรกมาค่ะกินแต่พวกนักมวยด้วยกันละสิ ใช่ไหมสเปคเรามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถามว่าสเปคไหมก็สเปคแต่ถ้าหนูไม่ใช่สเปคเขาคงไม่เอาหนูอาจารย์ก็ถ้าเกิดเขาจะเอาหนูล่ะหนูก็เลือกไงคะไอ้แรงนะคะน้องตุ้มคะได้ข่าวว่าอยู่ๆหนูก็หายไปจากวงการมวยหายไปอยู่ตั้งหลายปีแล้วในที่สุดหนูก็กลับมาชกมวยอีกครั้งหนึ่งแต่เที่ยวเนี้ยหนูกลับมาเนี่ยหนูก็ไปชกมวยกับพวกผู้หญิงจริงๆแล้วตรงนี้ตุ้มอยากจะอธิบายว่าขอเคลียร์นะคะมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโปรโมเตอร์ค่ะว่าคู่ไหนสมควรที่จะชกกันได้หรือคนนี้โอเคพอจะทานน้องตุ้มไหวก็มาชกแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจด้วย
เหมือนอย่างเขาจัดตัวแบบเจ๋งๆมาให้หนูจริงๆเงี้ยหนูก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะคะผู้จัดการหนูก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธว่าไม่ชกแต่ในเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงปลงใจกันว่าจะชกกันต่างคนต่างไม่กลัวกันต่างคนต่างมั่นใจเพราะฉะนั้นหนูไม่ได้เป็นตัวไปนั่งชี้ว่าหนูจะชกกับคนนี้หนูจะชกกับคนนี้ไม่ใช่แต่เขาก็บอกว่าในความเป็นจริงเธอเกิดมาเป็นผู้ชายเธอถีบผู้ชายที่ลงไปนอนชักดิ้นชักงอเธอไปชกกับผู้หญิงเขาติดภาพหน้าตัวเมียเขาด่าแบบนี้ค่ะเขาติดภาพลังเมื่อก่อนมากกว่าใช่เมื่อก่อนก็อย่างที่อาจารย์เห็นอย่างวีดีอาร์ที่เปิดมาแรกๆแต่ดูสารล่างหนูตอนนี้สิคะหนูว่าหนูขึ้นไปลองเข้าไปดู YouTube ดูอะไรเก่าๆได้หรือว่าที่หนูชกมาก่อนหนูว่าสารล่างหนูยังเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงบางคนด้วยซ้ำไปเข้าใจค่ะเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะถามตอนชกมวยนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรตอนที่เริ่มดังก็ยังไม่มีอะไรแล้วเรื่องอะไรอุตริไปตัดแล้วก็ไปใส่นมล่ะคะก็ใจมันเรียกร้องอะค่ะและอย่างนึงใจมันเรียกร้องหนูอยากจะบอกว่าหนูบอนทูบีค่ะเกิดมาเพื่อที่จะเป็นจริงๆเพราะหนูคิดไว้ตั้งแต่ยังไม่จบประถมด้วยซ้ำว่าถ้ามันมีการแปลงเพศได้สักวันหนูจะต้องทำทำไมคะหนูอยะแหยงกับหนอนนกที่หนูมีมากเหรอคะค่ะหนูไม่ชอบมันติดอยู่กับตัวหนูค่ะแต่ถ้าติดมากับคนอื่นโอเคค่ะโอเคค่ะเดนเข้าใจแล้วค่ะเวลาถึงเวลาต้องการจะเห็นให้มันมาตอนนั้นใช่ไหมคะก็คือเราก็ไม่ต้องการมันเพราะว่าเรามีมันเราก็ใช้มันไม่เป็นนะคะอาจารย์ใช้ไม่เป็นแล้วจะมีทำไมล่ะคะใช่ค่ะแล้วหนูรู้ไหมคะว่าการไปใส่นมไปแปลงเพศมันเป็นอุปสรรคต่อการชกมวยกับผู้ชายถ้ามันเป็นอุปสรรคหนูคงไม่ชกค่ะอาจารย์แล้วหนูคะจมูกหนูถูกใส่นะคะพลาสติกกระเด็นหลุดออกไปหนูจะทำยังไงไม่มีพลาสติกค่ะแค่ของจริงก็จะหักอยู่แล้วค่ะถ้ามีพลาสติกก็คงทะลุหน้าผากแล้วนี่หมายถึงจมูกจริงหนูเหรอคะค่ะคางแหลมนี่หนูก็ของจริงคางทำค่ะคางทำเป็นฉีดนะคะไม่กล้าเสริมเพราะถ้าเสริมมันเคลื่อนได้ค่ะแล้วถ้าฉีดจนแผลแตกซิลิโคนรั่วหยดออกมาทำยังไงก็เย็บสิคะค่ะไม่น่าถามนะคะแล้วถ้านมแตกก็เย็บสิคะนมมันไม่แตกกันง่ายๆนะคะอาจารย์รถ10ล้อเหยียบจะแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ซิลิโคนมันยึดได้หดได้ค่ะเหรอคะหนูแล้วเวลาหนูชกหนูไม่ต้องกลัวป้องกันกันสุดฤทธิ์หรอคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะมีกระจับข้างล่างนะคะแล้วก็กระจับข้างบนค่ะที่ปกป้องบางครั้งหนูก็อึดอัดอ่ะเคยถอดเสื้อแบบปาดเปรียวขึ้นชกหนูก็ไม่ใส่มันเลยก็ใส่แค่ยกทรงตัวเดียวแล้วก็ขึ้นชกหนูไม่กลัวอุบัติเหตุหรอคะมันแตกได้นะคะหนูชกมาหลายครั้งแล้วค่ะอาจารย์มันก็ไม่เคยแล้วผู้ชายอ่ะเขาจะบัดจ้องมีนะคะจะชกแต่นมเธออย่างเดียวจะทำยังไงช่วงแรกมีค่ะถีบนมมันเลยถีบหน้าอกมันเลยถีบใจร้อนมาฉันถีบคืนหรอคะค่ะขอโทษนะคะตุ้มคะแบบไม่ใช่ว่าพี่แบบอยากจะมีนมแบบหนูนะคะนมหนูสวยมากเลยนะอกหนูดีมากหนูทำมากี่หนหรือหนเดียวก็สวยหนเดียวค่ะโอ้โหทำได้แปลงเพศครั้งเดียวทำหน้าอกหนเดียวค่ะใช้เงินไปเยอะไหมคะลูกก็หนูเอาผมออกนิดนึงได้ไหมคะค่ะออกค่ะเอาออกให้หมดเลยค่ะมันยังไม่ติดนิดเดียวอันน่ะค่ะอุตส่าห์คุณผู้ชมเจ้าค่ะสวยเหลือเกินมิหน้านักมวยถึงจ้องแต่จะชกนมถีบนมเธออย่างเดียวแต่บางคนที่หนูจ้องก็ไม่เห็นเขาจะจ้องหนูเลยค่ะอาจารย์โอ้หรอคะหนูจ้องเขามากไปหรือบังคะหนูไม่กล้าจ้องขนาดนั้นหรอกค่ะเหรอคะอาจารย์ถามหน่อยสิคะตอนนี้หนูยังขึ้นชกกับผู้ชายได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าชกกับผู้หญิงเขาก็หาว่าหนูไม่ใช่ผู้หญิงจริงเอาเปรียบก็ทำไงได้ล่ะค่ะผู้หญิงก็ไม่ค่อยอยากจะชกด้วยแต่อย่างนึงคือเวลาหนูไปชกต่างประเทศเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าแฟนๆมวยหรือว่าประชาชนต่างประเทศยอมรับเรามากกว่าคนไทยด้วยซ้ำยอมรับหนูมากกว่าในคนไทยด้วยกันพอชกกับผู้ชายก็เกิดความรู้สึกว่าโอ๊ยเสียศักดิ์ศรีชกกับพวกกระเทยค่ะอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่จัดมวยกระเทยซะเลยล่ะก็มันมีหนูอยู่แค่คนเดียวไงคะอาจารย์พวกกระเทยเขาไม่ชกมวยกันหรอคะถ้าชกหนูก็คงมีคู่ชกแล้วล่ะค่ะไม่ต้องมาชกกับผู้หญิงด้วยทำไมหนูไม่เทรนแล้วคะเปิดเป็นค่ายมวยกระเทยหัวโปกแห่งชาติไปซะเลยเคยเทรนนะคะแต่วันๆมันวิ่งจับผู้ชายอย่างนี้ว้ายตายแล้ว มันคงเหมือนเจ้าของค่ายหรือเปล่าตื่นเช้าเนี่ยคุมให้ไปวิ่งพอเผลอแผลบเดียวเท่านั้นหันหลังเอ้ามันหายไปไหนแล้วเหรอคะเข้าห้องนักมวยแล้วว้ายตายแล้วไปอยู่ในห้องนักมวยเลยเหรอคะค่ะพูดจริงหรือพูดเล่นคะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขำๆนะคะเรื่องจริงค่ะเหรอคะอ่ะน้องตุ้มคะตอนนี้มีคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่จำนวนมากทีเดียวเขาก็กังขากับข่าวที่ออกมา
ว่าตุ้มไปชกมวยกับผู้หญิงก็ดูเหมือนไปเอาเปรียบเพศหญิงชกมวยกับผู้ชายนักมวยชายเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่พึงปรารถนาน้องตุ้มคุยกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะแฟนคลับหนูเยอะว่าหนูยังคงเป็นนักมวยแล้วก็ชกกับผู้ชายได้ไม่แคร์ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วการชกเนี่ยก็คืออย่างที่ตุ้มบอกไปตั้งแต่แรกคือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโปรโมเตอร์เพราะว่าถ้ามวยไม่สูสีกันเนี่ยเอาขึ้นไปชกมันก็ไม่สนุกไม่สมศักดิ์ศรีแล้วอีกอย่างนึงคือตุ้มอยากจะวอนขอละค่ะก็คือให้โอกาสแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยกันดีกว่าไหมคะเพราะว่าสิ่งที่หนูทำอยู่คือหนูต้องการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไทยศิลปะป้องกันตัวของไทยเราที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจให้กว้างให้โอกาสหนูเถอะค่ะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด